่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะการประกวด Miss Teen Thailand 2018 by Charmy รอบ50คนสุดท้ายค่ะค่ะวันนี้น้องๆ นะคะจัดเต็มกันมากๆเลยค่ะเตรียมความพร้อมและความสามารถกันมาอย่างเต็มสุดๆเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าน้องๆเขาเตรียมความพร้อมความสามารถกันมามากมายขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะหนักใจไหมก็หนักใจนิดนึงค่ะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าน้องๆเตรียมตัวมาดีมากแล้วก็ความสามารถเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเลยค่ะวันนี้พี่ฮานามาเป็นกรรมการแล้วก็มีท่านอื่นที่เป็นกรรมการด้วยมีใครบ้างคะค่ะก็มีทั้งผู้กำกับมีทั้งค่ายหนังนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมาเฟ้นหาน้องที่จะเข้าสู่การบันเทิงค่ะก็จะแบบมีหลากหลายสาขาเลยค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะก็น้องๆปีนี้ค่อนข้างมีความสามารถหลากหลายค่ะแล้วก็เก่งกันทุกคนเลยโดยเฉพาะทั้งการเต้นทั้งการร้องเพลงคือมีหลายคนที่แบบมุกเจอแล้วแบบเฮ้ยน้องแบบร้องดีมากความสามารถเขาแบบเก่งจริงๆพร้อมกับความสวยของน้องด้วยก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกๆคนค่ะก็สู้ๆค่ะค่ะขอบคุณพี่มุกแปลมากค่ะน้องคะสัมภาษณ์นิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างเพื่อออกมาตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะแล้วเมื่อกี้แสดงอะไรเอ่ยเต้นลีลาดค่ะเป็นลีลาดเอาเพลงอะไรมาคะเป็นจังหวะค่ะเป็นโซโล่จังหวะเชอร์ช่ากับไจฟ์ค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัตตี้ค่ะวันนี้นัตตี้แต่งเต็มมาขนาดนี้นัตตี้เตรียมอะไรมาแสดงเอ่ยระบำมอนของอำเภอพระประแดงเตรียมความพร้อมนานไหมคะนานค่ะ1เดือนเต็มๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคาดหวังอะไรบ้างไหมคะคาดหวังเลยค่ะจัดเต็มขนาดนี้เรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนเราเตรียมพร้อมมันเดือนนึงเลยอ่ะมั่นใจแบบกี่เปอร์เซ็นต์ดีกว่าเอา 98% ไว้ก่อนนะเปอร์เซ็นต์อีก 2% เผื่อไว้ก่อนเนาะโอเคได้ค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะชื่อจ้าจ๋าจินจุธาสิริเพ็งค่ะเตรียมการแสดงอะไรมาบ้างคะก็มีร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ค่ะมีความพร้อมมากแค่ไหนคะมั่นใจไหมมั่นใจเกิน 100% เลยค่ะเกิน 100% ด้วยถ้ามั่นใจขนาดนี้นี่เป็นกำลังใจให้น้องสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อแป้งค่ะวันนี้เอาความสามารถอะไรมาคะฟ้อนถางค่ะเป็นฟ้อนเทียนของภาคเหนือค่ะแล้ววันนี้เจอเพื่อนๆเยอะมากเลยรู้สึกเป็นไงบ้างหวั่นใจบ้างไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะมีความมั่นใจมากไหมคะมากเนาะมั่นใจมั่นใจ 100% ไหม 100% ค่ะ เราคิดว่าเราจะได้อะไรจากเวทีนี้บ้างค่ะก็ได้ประสบการณ์ดีๆได้เพื่อนดีๆค่ะเพื่อนที่นี่น่ารักมากค่ะยังไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ